มัทธิผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2024ได้สั่นสะเทือนประเทศและได้ส่งคลื่นสะเทือนไปทั่วโลกหรือมันอาจจะเป็นเหตุให้คนทั่วโลกเฉลิมฉลองกันขึ้นนำคนที่ฐานถามมันบ่ประหลาดใจเลยที่คำศัพท์แห่งปีของวัจนิกรมเมริยัมเวสเตอร์จริงแมนคำว่า polarization polarization แปลว่าความแตกแยกแต่มันแมนประเภทของความแตกแยกที่เฉพาะเจาะจงอิงตามการข่าวของทานปีเตอร์โซโคโลสกีบรรณาธิการอิสระของวัจนานุกรมเมริยัมเวสเตอร์กล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษกับองค์การข่าว AP ก่อนการประกาศวันจันทร์มื้อนี้ polarization มีความหมายว่าพวกเขามีแนวโน้มไปสู่ความหุนแหงจัดแทนที่ไปสู่ความเป็นกลางการเลือกตั้งแม้มีความแตกแยกกันหลายผู้ลงคะแนนเสียงอเมริกันหลายคนได้ไปสถานที่ปอนบัตด้วยความรู้สึกว่าผู้ลงคะแนนแข่งขันฝ่ายกงกันข้ามแม้นภัยคมคู่ภายนอกต่อประเทศชาติอิงตามการรายงานของโหวตแคสขององค์การ AP จากการสำรวจของผู้คนลงคะแนนเสียงหลายกว่า 120,000 คนประมาณ8ใน10คนเป็นผู้สนับสนุนทานนางแฮร์ริสแมนมีความเป็นห่วงหลายหรือค่อนข้างหลายทัศนคติของทานทรัมป์แต่บ่แมนทานนางแฮร์ริสแมนหุนแหงโพดในขณะที่7ใน10ของผู้ลงคะแนนเสียงให้ทานทรัมป์ฮู้สึกแบบเดียวกันเกี่ยวกับทานางแฮร์ริสแต่บ่แมนทานทรัมป์สำหรับในวัจนานุกรมเมริยัมเวบสเตอร์สำหรับคำว่า polarization สะท้อนถึงคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์และการเปรียบเทียบโดยมักใช้ความหมายว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างหุนแหงระหว่างกลุ่มหรือกลุ่มที่ขัดแย้งกันเมริยัมเวบสเตอร์ซึ่งมีผู้เข้าชมเว็บ100ล้านครั้งต่อเดือนในเว็บไซต์ได้เลือกคำศัพท์แห่งปีโดยอิงจากข้อมูลโดยติดตามการเพิ่มขึ้นของการค้นคว้าและการใช้งานปีกายนี้คำศัพท์ที่ถูกเลือกแมน authentic และในปีนี้มีขึ้นในขณะที่ประชาชนจำนวนหลายในสหรัฐดินโฮนที่จะบรรลุความเห็นกงกันเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนของแท้